จะมีข่าวดีทัญญาโพสคลิปหนิงขีดกลางจินยังอยู่บ้านเดียวกันฝากถึงฝ่ายชายโดนใจหรือว่าจะมีข่าวดีทัญญาโพสคลิปโมเมนต์ดีต่อใจหนิงขีดกลางจินยังอยู่บ้านเดียวกันฝากข้อความถึงฝ่ายชายชวนให้คิดขีดกลางโดนใจหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณแม่ลูกหนึ่งหนิง ตานิตาออกมาเปิดใจผ่านรายการคุยแซบโซถึงทุกปัญหาชีวิตครอบครัวและการตัดสินใจครั้งสําคัญในชีวิตครอบครัวว่าหนิงของจังหวัดจันทบุรีความสัมพันธ์สามีภรรยากับสามีจินเหลือเพียงแค่พ่อกับแม่ที่ดีให้กับลูกสาวน,น้องมิรรนแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนยาตอย่างเป็นทางการซึ่งยอมรับว่า ตลอดชีวิตแต่งงานที่ผ่านมาพอสามีมีผู้หญิงอื่นทีก็ขอยอย่าทีแต่วันนี้มันแรงขึ้นเรื่อยๆจึงตัดสินใจจดปัญหาทั้งหมดและจะเดินหน้าฟ้องอมือที่3มที่ทำลายครอบครัวและตอนนี้สาลได้รับฟ้องเป็นที่เรียบร้อยท่ามกลางโลกโซเชียลเข้ามาให้กำลังใจหนิงเป็นจำนวนมากรวมถึงชาวเน็ตส่วนหนึ่งหวังเล็กๆยาให้หนิงกับจินปรับความเข้าใจกันอีกครั้งล่าสุด26เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566 ในติ๊ตออกของธัญญาธัญญาเรศพันรยาของเป็กสัญชยัย โพสคลิปวิดีโอโมเมนต์ดีต่อใจซึ่งหนิงกับสามีจินยังอยู่บ้านเดียวกันอยู่หลังจินได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการคุยแซบโชดแถมในคลิปวิดีโอดังกล่าวทัญญาได้ทักไทยจินว่ายังไงยังไงดังนะคนนี้บ้านจินก็ตอบกลับทัญญาว่าพี่สาวจ้าพร้อมกับทำมือจุกชุแท,ทนคำตอบ แถมธัญญาก็เล่าถึงโมเมนต์ในคลิปวิดีโอดังกล่าวและฝากข้อความถึงจินสามีหนิงอีกว่าถ่ายคุยแซบโชว์เสร็จคุณนิงมาส่งพี่ยาที่บ้านแต่แวะเอาที่สัตผมให้ดิชันก่อนดูนางแบกนางสัตว์ประรองจริงๆแล้วก็เจอคุณผู้ชายพอดี เขายัางอยู่บ้านเดียวกันนะทุกคนส่งกำลังใจให้หน่อยเร็ววอลกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมคิดได้ไวๆนักจินเวลาย้อนกลับไม่ได้เมียออกจะน่ารักท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากหรือว่าโมเมนต์ดังกล่าวจะมีข่าวดีกันนะ